คุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งสาวที่หนูบอกว่าเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ทุกวันนี้นะยังสวยงามจับใจจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเบาหวานไปแล้วตอนนี้จริงๆนะพี่พีเคเพราะว่าการดูแลของเธอเนี่ยนะคะใครเห็นก็จะรู้สึกว่าไม่น่าป่วยน่าสุขภาพดีตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้นะคะเธอเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับความเป็นเบาหวานมากๆเพราะว่าเธอเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วทั้งคนรอบตัวสามีเธอรู้เรื่องเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่รับมือยากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้สามารถรับมือได้ก่อนหน้านี้เจอใครก็จะแนะนำแต่ว่าตอนนี้มาเจอคนใกล้ตัวพี่บีเคนะคะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณพี่ลูกศรธัญสาธัญดาค่ะและคุณสามีคุณอุ้มมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะปกติเราเจอพี่ลูกศรบ่อยวันนี้พุ่งใจสุดหล่อเคียงข้างหาเจ้านายมาดูนั่นแหละคู่นี้จะเรียกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ดูแลร่างกายดูแลสุขภาพกันอย่างดีอันนี้จริงไหมครับก็ประมาณนั้นแหละครับถึงได้ออกมานี่จะ60แล้วนะคะปีหน้า60ดูซิดิฉันบิ้วจนเป๊ะขนาดนี้อ๋อแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พี่ใส่ใจที่สุดสำหรับตัวเขาและคนรอบตัวพี่ด้วยคือเรื่องสุขภาพอย่างที่เคยบอกไปนะคะและปัญหาอย่างนึงสุขภาพอย่างนึงที่อยากเตือนทุกคนเลยและตอนนี้คนไทยทุกคนเจอกันเยอะมากคือเรื่องเบาหวานแต่เรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะเวลาเราพูดไปทุกคนก็จะแบบเบาหวานเป็นแล้วก็ไม่ตายไม่เป็นไรวันนี้เลยอยากจะมาเตือนอย่างนึงนะคะว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณปล่อยให้น้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยนะคะสูงเป็นเวลานานๆมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนึงในร่างกายซึ่งจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยนะคะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในร่างกายซึ่งโปรตีนเนี่ยมันอยู่ในทุกอวัยวะในร่างกายเกิดเป็นสารพิษชนิดนึงคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า AGEs ซึ่งสารพิษตัวนี้ถ้ามันไปเกาะอยู่ที่เซลล์ไหนก็ตามในร่างกายปุ๊บมันจะทำให้เซลล์ตรงนั้นเสื่อมอ๋อเหรอเขาจะบอกว่าคนกินน้ำตาลแก่เร็วใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่แก่ที่ผิวที่เราเห็นนะข้างในเราเสื่อมและแก่หมดเลยคือน้ำตาลน่ากลัวกว่าที่คุณคิดถ้าคุณปล่อยให้น้ำตาลสะสมค้างนานๆวันนี้ก็เลยมีเคสนึงที่เกิดกับเพื่อนสามีเป็นคนใกล้ตัวในครอบครัวเรามากก็เลยชวนพี่อุ๊ดมาด้วยเพื่อจะมาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้ฟังกันเดี๋ยวให้คุณอุ๊ดเล่าพี่อุ๊ดเล่าฟังหน่อยครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดใกล้ตัวผมมากเลยคือเป็นเพื่อนสนิทคนนึงที่เราไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วนะมาอยู่วันนึงเนี่ยเขาโทรมาหาผมก็เหมือนโทรมาสั่งเสียสั่งลายไม่ถูกนะจริงฮะใช่ก็โทรบอกว่าพี่ผมแย่แล้วตอนนี้คือผมเป็นเบาหวานนะน้ำตาลผมเนี่ยขึ้นไป400กว่าเลยโอ้โหผมว่าฟังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วยังไงสมพงษ์เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้คือผมเหนื่อยแล้วก็ผมเนี่ยแบบว่าตาเติบพร่าไปหมดเลยทำงานไม่ได้เขาเลยต้องลาออกจากงานครับปรากฏว่าตอนนี้มีปัญหาทั้งครอบครัวทั้งอะไรต่างๆพวกนี้ก็เริ่มบอกว่าโอ้โหพี่ทำไงดีเลยผมก็บอกว่าโอ้โหนี่อย่างนี้คือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองถามลูกศรดูว่าเนี่ยมันมีเครื่องดื่มตรงนี้สามารถช่วยเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับ400กว่าเลย400กว่านะฮะอันนี้คือผมอันนิดนึงนะฮะคือตักกะตรงนี้เนี่ยคือเพราะว่าเนี่ยเพื่อนผมตรงนี้เนี่ยปล่อยให้น้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดเขาเนี่ยนานมากปริมาณเยอะเกินไปนะทำให้ร่างกายนี่ผิดปกติจึงไม่สามารถไปดึงพลังงานจากน้ำตาลออกมาได้นะครับนี่ไงฮะคือเนี่ยร่างกายรวนไปหมดเลยเพราะนั้นร่างกายก็ต้องดำเนินการต่อต้องเดินต่อไปทำไมเขาดึงแต่ว่าพลังงานเนี่ยเอามาจากไหนก็จากกล้ามเนื้อดึงจากน้ำตาลไม่ได้ต้องดึงจากกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเนี่ยคือลดน้ำหนักจากของเขาเนี่ยประมาณ80กว่าเกือบ100โลนะครับลงมาเหลือ40โลกลายเป็นหนังหุ้มกระดูกเลยโอ้โหแบบว่าที่เขาเรียกกันว่าเบาหวานแห้งก็คือร่างกายดึงน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้ คนถึงได้เป็นเบาหวานกันพอดึงไม่ได้ทำไงก็เลยไปดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้มันเลยเกิด muscle loss เพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานแห้งไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะวันนี้เลยอยากจะเตือนว่าพอพี่สมพงษ์ใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นเครื่องดื่มมันเนี้ยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรทีมิกซ์ตัวนี้น้ำตาลลงมาเหลือเท่าไหร่ลงมาเหลือ100กว่าปกติเกือบจะปกติเลยครับจากที่เราเกินเรื่องปกติใช่ครับนี่เรื่องจริงๆที่เกิดกับคนใกล้ตัว คือตอนแรกในเวลาประมาณ 2-3 เดือนแรกลงมาเหลือ200นิดๆนะคะพอประมาณผ่านไป 4-5 เดือนลงมาเหลือ100กว่าเป็นคนปกติแล้ววันนี้เลยอยากจะบอกว่าใครที่สนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับคนใกล้ชิดเราจริงๆอยากบอกต่อว่าเบาหวานไม่น่ากลัวเลยถ้าคุณเจอทางออกที่ได้ผลจริงๆลองโทรไปสอบถามที่เบอร์02นะคะ126-3055นะคะซึ่งโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือหลายคนชอบมาถามสอนตอนนี้เวลาเจอว่าเครื่องดื่มตัวนี้ช่วยได้จริงเหรออยากจะบอกว่าคุณอย่ามัวลังเลอย่าเสียเวลาเพราะมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่น้ำตาลในกระแสเลือดของคุณทำร้ายเซลล์คุณทุกวันราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะคือ4กล่องเนี่ยเต็มๆแบบนี้เนี่ยราคาแค่ 3,300 4กล่องเหรอลูก4กล่องวันนี้โปรโมชั่นใหญ่มากคือ4กล่องเนี่ยนะคะราคาเบาเหลือเกิน 3,300 นะคะอยากให้ลองไปดื่มกันดูมีประโยชน์จริงๆโทรที่021263055หรือว่าเข้าไปใน LINE@ นะคะเป็น LINE@ mixes tmi
XES นะคะคราวนี้มีอีกเคสนึงนะคะอยากจะแนะนำเคสนี้เนี่ยเป็นเคสของคุณป้าสุรินทร์คุณป้าสุรินทร์เนี่ยเป็นเคสเบาหวานที่น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าเคสพี่สมพงษ์อีกเพราะนี่คือมีการตัดนิ้วแล้ว คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยแผลจะไม่แห้งเขาก็เกิดอาการแผลที่ปลายนิ้วธรรมดาเนี่ยนะคะมันลามปั๊บโดนตัดนิ้วเนี่ยคุณป้าสุรินโดนตัดจนเหลือแต่กระดูกนิ้วโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จยังไม่พอแผลไม่หายคุณหมอบอกว่าต่อไปต้องตัดน่องอีกเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้ว่าพอไปเจอสมุนไพรตัวนี้แล้วช่วยป้าสุรินได้ยังไงนะคะไปดูครับอะไรแล้วก็ไม่รู้นะพอไปตรวจปุ๊บเจอเลยเท่าไหร่260เริ่มแรกแล้วมันหนักอีกตอนที่ป้าติดเชื้อเป็นแผลที่เท้าแต่ตอนเช้าขึ้นมาหมอก็จะมาล้างแผลก็มาแกะผ้าพันออกอ้าวนิ้วเราหายไปเราไปเจอหมอจับเย็บป้าขาเป็นอะไรตัวเล็กนิดเดียวบอกเป็นเบาหวานหมอจะตัดขาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตัดนะมันรู้ผลตั้งแต่ประมาณ10วันก็จากที่ผ้าโปะหนาๆมันมีน้ำเหลืองไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นมันค่อยแคบขึ้นน้ำตาลก็ปกติดีคืออยู่ใน100กว่าก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ป้าสุรินทร์นี่นะ Amazing มากคือตอนที่เขาบอกว่าแผลเขาลามเละมาเท้าค่อยๆลามเละมาเรื่อยๆเขาดื่มสมุนไพรตัวนี้เชื่อไหมคะ2อาทิตย์เอง2อาทิตย์แค่นั้นเองแผลแห้งแล้วน้ำตาลตอนนี้เนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่สอนแนะนำเนี่ยน้ำตาลเป็นปกติทุกคนคือนี่เป็นความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยจริงๆนะคะอยากจะแนะนำจริงๆว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่าปล่อยไว้วันนี้เป็นทางออกที่มาจากธรรมชาติอ่ะไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมเป็นเครื่องดื่มเหมือนเราดื่มชาค่ะแต่เปลี่ยนมาเป็นสมุนไพรตัวนี้โทรไปสอบถามได้เองนะคะที่เบอร์02-126-3055หรือว่าเข้าไปใน LINE @teammixes.com นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะว่าราคาของตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ 3,300 บาทแต่วันนี้เนี่ยเขาจะซื้อ3แล้วแถม1คือได้เป็นทั้งเซตแบบนี้เลยซึ่งใครที่ควรดื่มบ้างแน่นอนคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะคนเป็นเบาหวานคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง คนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะโรคพวกนี้มันมาทีเป็นแพ็คเกจคนที่ดื่มตัวนี้อย่างพี่สมพงษ์เนี่ยความดันเขาลดลงคอเลสเตอรอลลดลงไปด้วยเลยนะคะแต่มีอีกเคสนึงนะคะก็คือคุณแม่สอนเนี่ยลองให้ชิมกันดูตัวนี้จะบอกว่าเหมาะกับผู้ใหญ่มากชิมแล้วเป็นยังไงคะมันจะมีกลิ่นหอมของอะไรหนึ่งพี่ส่วนผสมคืออะไรนะครับส่วนผสมเนี่ยจะมี4ตัวนะคะมีเห็ดลินจือมีชะเอมเทศใบหม่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นสมุนไพรเจียวกุหลาบเจียวกุหลาบเนี่ยคือปัญจขันธ์ของไทย ที่ดังมากๆแต่พอพูดเจียวกุหลาบหลายคนจะงง4ตำรับอันนี้เนี่ยนะคะเป็นตำรับที่เขาตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าของตำราแพทย์แผนไทยแล้วก็ส่งต่อมาถึงพี่ป้อมที่สอนมารู้จักเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต่อยอดมาเกือบ10ปีกว่าจะได้เป็นสูตรนี้นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนๆเลย4ตัวนี้พอทำงานร่วมกันปั๊บเนี่ยคนมีปัญหาเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วอีกอย่างนึงคือคนมีปัญหาเรื่องตับแนะนำเลยเดี๋ยวจะเล่าเคสคุณแม่ให้ฟังคือคุณแม่พี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องตับอักเสบค่าตัวเลขตับขึ้นสูงมากคือสมมติคนปกติ70กว่าคุณแม่พี่ขึ้นไป700โอ้โห4ค่านี่ขึ้นอย่างนี้หมดเลยนะคะปรากฏพอคุณแม่แนะนำพอพี่แนะนำให้คุณแม่ได้ดื่มตัวนี้ไม่ถึง2เดือนค่าต่างๆที่เป็นค่าเอนไซม์ตับสูงๆตับเสื่อมตับที่มีปัญหาลดลงเป็นปกติหมดเลยนี่เป็นเรื่องที่เกิดกับแม่พี่เองโดยแค่ดื่มทีมิกซ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเลยนะคะใครที่แบบชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือมีพฤติกรรมทานแป้งทานน้ำตาลเยอะหรือว่าเป็นเบาหวานมีน้ำตาลอย่าปล่อยไว้วันนี้มีทางออกที่เบาหวานกลายเป็นเรื่องชิวจริงๆอยากแนะนำนะคะอยากคิดว่าเอ๊ะจะงกจะซื้อดีไม่ซื้อดีอย่าลังเลเพราะเทียบไม่ได้กับปัญหาสุขภาพของคุณวันนี้เนี่ยปกติเขาจะกล่องละ1,500วันนี้โปรโมชั่นเขาเนี่ยนะคะ4กล่องจาก 4,500 ลดลงเหลือแค่ 3,300 บาทนะคะได้ไป4กล่องแบบนี้ดื่มได้นานมากเลยนะคะแต่ว่า59สายแรกเท่านั้นที่ให้ตรงนี้นะคะโทรที่02-126-3055หรือว่า LINE @teammixes.com หรือว่าเว็บไซต์ teammixes ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหลือแค่19สายแล้วนะพี่พีเคแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณนางฟ้าของเราด้วยนะครับและผู้พักนางฟ้าด้วยนะครับมีทุกคนมีเรื่องดีๆมาฝากนะขอบคุณมากเลยครับอ่ะช่วงหน้าตอนนี้คุณแม่โซเฟียไลน์ไปรอสแตนบายอยู่แล้วนะครับที่จะกินกุ้งอบวุ้นเส้นที่อร่อยที่สุดจากตลาดกรุงสักครู่เดียวกับคุยแซ่บโชว์ครับ Show.